ล้วเมื่อไรเหรอมันพูดเล่นหรือเปล่าเนี่ยมันพูดโกหกใช่ไหมไม่นะคะมันพูดจริงคือตอนเนี้ยพอพวกหุ้นส่วนเขารู้อะเขาก็พากันถอนหุ้นไปหมดเลยอะแล้วบ้านเปิ้ลอะก็กำลังจะโดนยึดด้วยอะซันเนี่ยเปิ้ลก็เพิ่งเอารถไปขายอะเพื่อจะได้เงินมาเป็นจ่ายค่าแรงให้กับลูกน้องอะตอนเนี้ยมันไปไหนมาไหนลำบากมากเลยอะซันซันซื้อรถใหม่เป็นสักคันหนึ่งได้ไหมอ่ะนี่เปิ้ลจะพูดเสียงดังทำไมเนี่ยและอีกอย่างนะรถเนี่ยราคาไม่ใช่แค่บาทสองบาทนะใครจะมีปัญญาไปซื้อให้อ่ะแหมโชคดีจังเลยนะเนี่ยวันนี้ได้เจอคุณเปิ้ลคนสวยคุณเปิ้ลคุณรู้ไหมผมตามหาคุณตั้งหลายวันอ่ะคุณหายหัวไปไหนฮะนี่คุณเมื่อไหร่จะคืนผัดวันประกันพรุ่งอยู่ได้ต้องขอโทษคุณดันเนียลด้วยนะคะคือเปิ้ลยังไม่มีเงินมาจ่ายคุณดันเนียลหรอกค่ะตอนนี้บริษัทของเปิ้ลกำลังล้มละลายอะค่ะคุณดันเนียลยังไงคุณดันเนียลให้เวลาเปิ้ลอีกสักเดือนหนึ่งได้ไหมคะแล้วพอเปิ้ลมีเงินแล้วอะเปิ้ลจะรีบเอามาจ่ายคุณดันเนียลเลยนะคะคำก็ไม่มีสองคำก็ไม่มีผัดอีกแล้วเหรอเดือนนี้เดือนสุดท้ายนะแล้วถ้าเกิดคุณไม่คืนเนี่ยคุณรู้ป่ะผมโหดแค่ไหนฮะนี่แฟนคุณเหรอฮู้ใส่ทองเนี่ยเส้นใหญ่จังเลยนะโอ้ในนาฬิกาก็แบรนด์เนมซะด้วยนี่เอาเป็นว่าเอานาฬิกาของแฟนแกและทองเนี่ยให้ฉันก่อนจ่ายค่าดอกก่อนดีไหมฮะคุณผมว่าคุณเข้าใจผิดแล้วครับผมไม่ได้เป็นแฟนกับเขาครับผมเนี่ยมาดูรถเฉยๆครับถ้าคุณไม่เชื่อเนี่ยคุณไปถามเซลก็ได้ครับผมขอตัวก่อนนะครับเอ้าซันทำไมพูดอย่างนั้นนะซันมันไม่ไหลไงวะโอ๊ยขอโทษค่ะคุณดิฉันขอตัวก่อนนะคะมาแล้วค่ะคุณเปิ้ลนี่ค่ะเงินสดสำหรับซื้อรถแล้วดิฉันเอาเอกสารติดมาให้คุณเปิ้ลเซ็นด้วยค่ะเป็นเอกสารเบิกจ่ายสำหรับสาขาใหม่ที่ชลบุรีค่ะนี่ปากกาค่ะขอบใจจ้ะนี่ค่ะนี่ค่ะเงินสดเรียบร้อยแล้วงั้นเดี๋ยวดิฉันขอตัวกลับก่อนนะคะจ้ะสวัสดีครับคุณลูกค้าเอ้าเอ้ยแดเนียลโหเปิ้ลไม่เจอกันนานสวยขึ้นมากอ่ะเนี่ยแดเนียลเองก็ดูดีขึ้นนะแล้วนี่อย่าบอกนะว่าแดเนียลเป็นเจ้าของโชว์รูมนี่หรอใช่แล้วเปิ้ลมาคนเดียวเหรอมาคนเดียวสิจะให้มาใครอ่ะคือเปิ้ลสนใจรถคันนี้ฮะอย่าบอกนะว่าเปิ้ลจะซื้อรถใหม่อ่ะแดเนียลจำได้ว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเปิ้ลเพิ่งซื้อรถใหม่ไปไม่ใช่หรอนี่ผ่านไปไม่ถึง2ปีซื้อใหม่อีกแล้วเปิ้ลไม่ได้ซื้อใช้เองหรอกนี่เปิ้ลจะซื้อให้แฟนอะซื้อให้แฟนโหเปิ้ลนี่เปิ้ลคบกับแฟนนานหรือยังอะทำไมกล้าซื้อรถให้กันระวังนะสมัยเนี่ยผู้ชายมันร้ายระวังเขาจะหลอกกันล่ะเปิ้ลว่าซันเขาก็ไม่น่าจะเป็นคนแบบนั้นหรอกนะถึงแม้ว่าเขาจะอายุน้อยกว่าเปิ้ลหลายปีอะแต่ซันน่ะก็ดูเป็นคนซื่อๆแล้วเขาก็รักเปิ้ลมากด้วยนะและที่สำคัญเนี่ยเขาดูแลเอาใจใส่เปิ้ลดีแล้วก็มีเวลาให้เปิ้ลเสมอเลยแหละงั้นเอาอย่างนี้ไหมล่ะเรามาพิสูจน์ความรักของผู้ชายคนนี้ว่ารักเปิ้ลจริงหรือเปล่าเปิ้ลน่ะจะได้ไม่โดนหลอกไงไม่เสียหายหรอกเนาะมันต้องขนาดนั้นเลยหรอใช่ต้องขนาดนั้นแหละอย่างนี้ลองดูก็ได้แล้วมันต้องทำไงบ้างอ่ะอย่างแรกเลยเนี่ยเปิ้ลต้องโทรหาแฟนเปิ้ล
พื่อมาที่นี่แล้วก็อย่างที่สองไปเปลี่ยนชุดใหม่ให้เข้ากับสถานการณ์หน่อยจะตรงนี้นี่ไงสันว่าแล้วว่าบริษัทเปิ้ลน่ะไม่มีทางล้มละลายแน่นอน คือเปิ้ลตะเกียสันขอโทษนะที่สันพูดแบบนั้นออกไปอ่ะแล้วตะเกียที่สันเดินออกไปอ่ะคือสันอ่ะเดินไปกดตังค์ให้เปิ้ลซื้อรถไงจริงๆนะปล่อยเลยนะสันสันรู้ไหมว่าจริงๆแล้วอ่ะวันนี้เปิ้ลตั้งใจจะมาซื้อรถใหม่ให้กับสันนะเพราะว่าเห็นว่ารถซันน่ะมันเก่ามากแล้วอ่ะแล้วมันก็ต้องซ่อมอยู่เรื่อยๆอ่ะแต่ไม่นึกเลยว่าวันนี้มันจะได้เห็นว่าซันน่ะเป็นคนยังไงนี่เปิ้ลซันขอโทษนะซันขอโทษจริงๆนะปล่อยขอบใจนะดาเนียลที่ทำให้วันนี้เปิ้ลรู้ว่าเด็กคนนี้ที่แท้มันนิสัยยังไงโอ้เปิ้ลฟังซันก่อนนะพี่ซันอธิบายให้จริงๆนะปล่อยจะไปไหนก็ไปเลยนะต่อไปอ่ะก็อยากให้เปิ้ลเห็นหน้าอีกไปไปสิเออไปก็ได้วะโหยดาเนียลเปิ้ลต้องขอขอบคุณอีกครั้งนึงนะที่ช่วยเปิ้ลครั้งนี้ไม่ปล่อยเปิ้ลน่ะโดนไอ้เด็กบ้านั้นมันหลอกไม่เป็นไรหรอกเปิ้ลเรื่องแค่นี้เองนี่เปิ้ลจำไว้นะต่อไปจะคบใครอ่ะต้องดูให้มันนานๆไม่ใช่แบบคบแป๊บเดียวก็ซื้อรถให้อย่างเงี้ย อย่ารีบร้อนเข้าใจไหมที่เป็นอย่างเงี้ยเปิ้ลรู้ว่าเพราะอะไรเพราะเปิ้ลใจดีไงแต่เปิ้ลต้องใจดีให้ทุกคนนะไม่ใช่ใครก็ได้อ่ะรู้ป่ะค่ะคุณพ่อดีมากลูกเออแล้วจะดีว่างปะเปิ้ลว่าจะเลี้ยงข้าวดาเนียลสักมื้อนึงอ่ะขอบคุณที่ดาเนียลช่วยเปิ้ลในครั้งนี้แล้วก็เป็นการฉลองมิตรภาพระหว่างเราด้วยไงว่างเลยครับว่าแต่ผมเนี่ยขอเลี้ยงของหวานโอเคป่ะอืมได้สิแต่เดี๋ยวก่อนคือเปิ้ลว่าเปิ้ลต้องไปเปลี่ยนชุดก่อนอะเพราะว่าถ้าไปชุดเนี้ยมันไม่ดีแน่มาเลยมาเปลี่ยนเลยไปเลยไปเลยไปเลย